บ้านแม่ละนาขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไตอาศัยอยู่ยามเย็นแบบนี้คงเป็นจังหวะดีที่จะได้ไปดูเรื่องวัฒนธรรมและวิถีของพวกเขาค่ะโอ้ยผ้าสวยจังเลยค่ะพี่นบนี่ผ้าอะไรอ่ะนั่นน่ะสิคะเฮ้ยพี่นบได้ยินเสียงอะไรป่ะคะกบแกบกบอยู่ด้านในอ่ะใช่เสียงทอผ้านี้หรือเปล่าเอออาจจะเป็นเสียงของทอผ้าหรือเปล่าว่าผ้านี้สวยมากเลยอยากรู้ละใครกำลังทออยู่นั่นน่ะสิคะเข้าไปดูกันดีกว่าครับเข้าไปด้านในดีกว่าค่ะอ้าวพี่เทียนก็อยู่นี่ด้วยครับเชิญครับเชิญอ่ะละค่ะงั้นเดี๋ยวถามพี่เทียนดีกว่าค่ะอย่างนี้เราสบายใจแล้วค่ะอยู่กับพี่เทียนค่ะอ๋อนี่ค่ะด้านในค่ะคุณผู้ชมนี่คือสาเหตุของเสียงนะคะก็คือการทอผ้าอยู่นั่นเองครับค่ะอยู่ดีกินหวานนั่นแน่แม่เท่ากินหวานค่ะนะถามคุณยายว่าสบายดีไหมคุณยายบอกว่าสบายดีค่ะตอนนี้นะฮะที่แม่เท่ากำลังทำอยู่นี่เป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้ากันหนาค่ะผ้าขม้าผ้าขม้าไม่เห็นมีขายเลยฮะไม่เห็นมีวางอย่างนี้เลยอ่ะหมดแล้วทำไมอ่ะคนซื้อไปหมดเลยใครเอาไปหมดอะครับนักท่องเที่ยวเขาเอาไปหมดเลยแสดงว่านักท่องเที่ยวนะครับเขามาเที่ยวที่นี่กันเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการซื้อผ้าขม้ากลับไปด้วยครับใช่ค่ะนอกจากที่จะทําเป็นผ้าขม้าแล้วก็ยังจะทําเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับนี่ผ้าถุงครับผ้าถุงอุ้ยขอดูหน่อยได้มั้ยคะผ้าถุงมากเลยอ่ะอุ้ยสวยจังเลยสีสวยมากเลยสีชมพูอ๋อเหมาะกับน้องไฟลี่มากเลยครับชอบค่ะสีนี้นี่สวยค่ะชาวผู้ตาใหญ่แต่เดิมนั้นแต่งกายมีเอกลักษณ์ค่ะผู้ชายสวมเสื้อไตนุ่งกางเกงขาก๊วยคล้ายกับกางเกงจีนเรียกว่าก๋นไตมีผ้าโพกเคียนหัวที่เรียกว่าเคนโฮส่วนผู้หญิงก็สวมผ้าสิ้นหรือว่าผ้าถุงที่มีสีสันสดใสมีสบายคล้องคอเราจะเห็นชาวไตแต่งตัวครบองค์แบบนี้ก็ต่อเมื่อมีงานบุญหรือว่างานพิธีต่างๆค่ะเที่ยวกันจนเริ่มเย็นอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการผิงไฟแก้หนาวและทำของกินอร่อยๆค่ะพอใกล้จะค่ำอากาศก็เริ่มเย็นลงค่ะอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คลายหนาวได้นอกจากการใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็คือการมานั่งผิงไฟแบบนี้ละค่ะนอกจากการผิงไฟนะครับก็ยังมีอะไรมาให้เราได้ทานกันด้วย อย่างที่เห็นตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับข้าวหลามข้าวหลามทีนี้ต้องกินคู่กับน้ำชาใช่ไหมถึงจะเข้ากันเลยน้ำชานี่เป็นของที่ไทยใหญ่เนี่ยชอบที่สุดเลยและสมัยก่อนนี่ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือจะจักตอกเอามานั่งทำด้วยเหรอครับจักอย่างนี้แหละแล้วก็ไฟขึ้นอย่างเนี้ยมันเป็นประเพณีของเขาวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะแต่ว่าเช้าๆแบบนี้นะคะก็ต้องมาช่วยพี่พินทำกับข้าวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวครับจะไปทำบุญที่วัดกันเพราะว่าพระที่นี่นะครับไม่ได้ออกบิณฑบาตครับแล้วพี่พินทำไมต้องถือแบบนั้นล่ะคะเพราะข้าวก็บุญสูงส่งแล้วเราต้องถือแบบนี้ถ้าเราถือตอนนี้พ่อผ้าสิ้นมันต่ำเกินไปอ๋อถ้าเกิดถือไว้ข้างล่างนี่ไม่ดีค่ะใช่ไม่ดีปกติชาวบ้านเขามาถวายกันกี่โมงเหรอคะพี่พินะแล้วแต่อาหารสุกถ้าเขาจะกินข้าวเขาต้องมาถวายวัดก่อนอ๋อแล้วค่อยกลับไปกินถวายภัตตาหารกันเสร็จขอชมความงามภายในวัดเดินมาก็สะดุดตากับตรงนี้ล่ะค่ะพี่พินบอกว่าชาวไตใหญ่เขาเรียกว่าแฮนซอมโกจาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษใครมีกำลังแค่ไหนก็ทำแค่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นของใช้พออยู่รวมกันก็เลยแปลกตาแบบนี้ล่ะค่ะไปวัดไหว้พระกันเรียบร้อยท้องสองคนร้องอีกแล้วล่ะค่ะพี่พินเลยบอกให้ไปเก็บผักในแปลงแล้วก็มาลงครัวทำกับข้าวแบบชาวไตใหญ่กันค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะทำเนื้อลุง
นื้อลุงเนื้อลุงเนื้อลุงค่ะพี่พินจะฆ่าลุงเลยหรอคะไม่ใช่ฮะใช่เขาทำกินเนื้อลุงเนื้อลุงคืออะไรลุงคืออะไรครับเนื้อลุงก็เวลาเราจะทำเนื้อลุงเราก็ถึงว่าถึงลุงเพราะมันเป็นลูกความไทยใหญ่เขาเรียกว่าลุงอ๋อเนื้อที่มันเป็นกลมๆลูกๆอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องสับก่อนแล้วคลุกกับเครื่องแล้วก็มาทำเป็นลุงหรือว่าทำเป็นลูกกลมๆอ่ะการทำเนื้อลุงก็ต้องหั่นหมูแล้วสับให้ละเอียดหันมาทำเครื่องใส่ตะไคร้ข่ากระเทียมพริกหอมแดงตำรวมกันให้ละเอียดก่อนจะนำมาผสมกับเนื้อหมูปั้นให้เป็นก้อนเท่านี้ก็จะได้เนื้อลุงแล้วล่ะค่ะครัวหน้าพักใช่ทำไมครัวที่นี่เป็นแบบนี้ล่ะครับทำไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ล่ะฮะการไฟไหม้บ้านเพราะเวลาฝนตกมันจะอยู่บนนี้หน้าหนาวก็ผิงไฟกันได้มีหน้าหลักครัวเลยอยู่บนบ้านเลยอยู่บนบ้านทุกหลังคาเรือนเอาไว้ที่จะผิงไฟกันผิงไฟกันอ๋ออยู่บนง่ายนะเอาเลยหน้าตาน่าทานมากมากเลยแล้วเราใส่น้ำมันกลิ่นหอมมากมากโอ้ยชาวไตมีอร่อยหลายอย่างเลยค่ะพี่พินอยากให้ทานกันเยอะๆเลยมีเมนูอื่นมาแถมทั้งไก่อุ๊บยำผักเฮือดแล้วก็ข้าวปลูกขนมแสนอร่อยของชาวไตค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะมาที่นี่พี่นพชอบไหมคะชอบสิครับที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีเหมือนกันแล้วก็พูดได้ว่าที่นี่เนี่ยอาหารก็อร่อยอร่อยแล้วก็ธรรมชาติอากาศที่นี่บริสุทธิ์จริงๆครับใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีชาวบ้านตั้งหลายคนนะคะที่มาร่วมมือร่วมใจดูแลนักท่องเที่ยวอย่างแฟรี่แล้วก็พี่นพแล้วก็ได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวไตและที่สำคัญนะคะได้เห็นอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของปัจจัยทางด้านสตุ้งสตางเนี่ยเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเลยของที่นี่ค่ะครับเพราะว่าคนที่นี่ก็สามารถอยู่ได้กับสิ่งต่างๆวัตถุดิบรอบข้างที่สามารถนำมาใช้นำบริโภคได้นะฮะอย่างผักอะไรที่เราไปเก็บมาก็จะเห็นนะครับว่าหาได้รอบๆบ้านนี่เองคือผักสวนครัวนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากมาที่นี่มาได้ที่บ้านแม่ละนาค่ะบ้านแม่ละนานั่นเองนะครับรวมถึงใครมีสถานที่สวยๆมีอาหารอร่อยๆแบบนี้อยากแนะนำอยากให้นกกับแฟรี่ไปเที่ยวก็อย่าลืมเขียนอีเมลของคุณมาได้นะครับที่ tuothin@gmail.com ครับหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้ค่ะที่ตู้ปน11ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902ค่ะครับผมแหมวันนี้เราสองคนนะคะก็คงต้องขอตัวลงมือชิมอาหารฝีมือพี่พินกันหน่อยฝีมือพวกเราด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วก็ลาไปพร้อมกับการรับประทานอาหารอร่อยๆไม่ไหวแล้วครับหิวมากๆเลยใช่ค่ะวันนี้ลาพวกคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สูงยืนในหนังหนังค่ะขอบคุณค่ะเอาลงมือทานเลยดีกว่าทั่วถิ่นแดนไทย